ครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเข้าห้องเกลือที่เสถียรนะคะเราก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะเราก็คิดว่าเป็นก้อนหินธรรมดาเป็นก้อนหินสวยเนาะก้อนหินสีชมพูอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าพอมีโอกาสได้ทราบข้อมูลว่าอ๋อเป็นเกลือสีชมพูนำเข้ามาจากปากีสถานเขามีคุณสมบัติมีแร่ธาตุ84ชนิดเมื่อเราสูดเข้าไปก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราวันที่12สิงหาเมื่อปีนี้นะคะก็มีโอกาสได้มาเข้ากับคุณแม่ครั้งแรกที่ได้สัมผัสรู้สึกว่าก็อากาศดีรู้สึกอากาศเป็นกลางๆดีเวลาเราชอบแพ้อากาศหรือความรู้สึกฟุดฟัดฟุดฟัดมันก็หายไปรู้สึกว่าเวลาหายใจแล้วมันโล่งเข้าไปเลยถึงปอดนะคะตั้งแต่ใช้มา1คือยังไม่ป่วยเลยแล้วก็รู้สึกว่าแพ้อากาศน้อยลงอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้จามเลยค่ะทุกวันนี้ต้องบอกว่าเราทุกคนป่วยเนี่ยเพราะหนึ่งเราอาจจะดูแลร่างกายไม่ดีกินไม่พอแร่ธาตุไม่เพียงพอนะคะเราถึงได้ป่วยเพราะว่าร่างกายเราประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถเติมเต็มให้ร่างกายเขามีความสมบูรณ์บาลานซ์ของดินน้ำไฟลมที่มั่นใจว่าเราก็จะสุขภาพดีค่ะแล้วก็เรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการนอนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากกิ๊กก็รู้สึกว่าจริงๆกิ๊กก็เป็นคนที่นอนง่ายอยู่แล้วนะคะแต่ตั้งแต่ใช้หินเกลือฮิมาลายันเนี่ยรู้สึกว่าหลับสนิทแล้วก็หลับง่ายขึ้นหลายคนอาจจะถามอ้าวแต่ว่าหินเกลือมันต้องเปิดไฟหล่อเลี้ยงทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วมันมีแสงทำยังไงกิ๊กก็ใช้วิธีการก็คือว่ากิ๊กก็เอาปฏิทินเก่าค่ะมาบังแสงไว้หินเกลือฮิมาลายันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อยากจะนำเสนอต่อคนอื่นๆอย่างคุณผู้ชมให้มีโอกาสได้ใช้ด้วยแล้วประกอบกับว่ากิ๊กก็มีโอกาสทราบข้อมูลกับทางคุณแม่ชีสันเสนียนะคะว่าเรามีหินเกลือฮิมาลายันที่เป็นประโยชน์เนี่ยอีกจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็คือเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกิ๊กก็เลยอาสาแบบขอมาเป็นผู้รับใช้ที่จะมานำทีมมาช่วยออกแบบนะคะหาวัสดุมาใส่หินเกลือนะคะแล้วก็ออกแบบแพ็กเกจจิ้งต่างๆให้พร้อมที่จะส่งมอบให้เป็นของขวัญ นะคะให้สำหรับบุคคลที่เรารักแล้วก็ปรารถนาดีเพราะว่าหินเกลือฮิมาลายันเนี่ยมีประโยชน์มากๆจริงๆเลยนะคะแพ็กเกจจิ้งที่กิ๊กจะช่วยออกแบบนะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะก็จะมีขนาดกลางขนาดใหญ่และเดี๋ยวขนาดเล็กซึ่งขนาดเล็กก็กำลังสั่งทำอยู่นะคะแล้วก็เราก็ติดโคมไฟให้เรียบร้อยนะคะการที่เรามีหินเกลือฮิมาลายันเป็นก้อนๆแบบนี้คือเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นอกจากที่เราจะใส่เขาไว้แบบนี้แล้วเปิดไฟหล่อเลี้ยงให้เขาเป็นเครื่องฟอกอากาศให้เราแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังสามารถที่จะนำหินเกลือฮิมาลายันนี้นะคะเอาไปขัดตัวก็ได้อย่างนี้นะคะหรือไม่ก็ทำเป็นน้ำแช่เท้าก็ได้นะคะเพื่อให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุอันเป็นประโยชน์จากหินเกลือฮิมาลายันนะคะหรือบางคนก็อาจจะเอาไปสไลด์เล็กๆๆๆๆทำแบบทำอาหารปรุงอาหารก็ได้ก็คือการที่มีหินเกลือเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์เลยนอกจากฟอกอากาศแล้ววันไหนต้องการจะเอาไปทำธุระก็สามารถจะหยิบไปได้เลยนะคะก็ต้องบอกว่าหินเกลือฮิมาลายันนี้นะคะกิ๊กก็อยากจะให้คุณผู้ชมมีโอกาสได้ร่วมบุญกันค่ะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะที่เราได้จากการขายหินเกลือฮิมาลายันนี้นะคะเราก็จะนำไปร่วมบุญนะคะนำไปสร้างพระอริยธารามแล้วก็สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมก็คือเสถียรธรรมสถาน2นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเรียกว่าร่วมบุญร่วมกุศลแล้วก็ยังได้สุขภาพที่ดีให้กับตัวเองด้วยค่ะยังไงขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็อยากจะฝากหินเกลือฮิมาลายันด้วยอันนี้นะคะเหมาะสำหรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้เรียกว่าให้แล้วแล้วก็เราได้บุญด้วยแล้วคนที่เราให้เขาก็ได้ประโยชน์จากหินเกลือฮิมาลายันแบบเต็มๆเลยค่ะ